ีคนมาขอให้สอนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ได้ยินเสียงคนอื่นแล้วเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าแก้ตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นลองเปลี่ยนตรงนี้ลองปรับตรงนี้ดูซิเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยหลายๆคนก็ชอบมาถามปัญหาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนศิลปินด้วยกันเองเป็นคนใกล้ชิดจนกระทั่งปากต่อปากกันไปเรื่อยๆก็มีคนมาขอเรียนเป็นจริงเป็นจังร้องเพลงตั้งแต่จำความได้แล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสัยชอบหาความรู้ใหม่ๆตลอดพอเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็มีคำถามมากมายในหัวละเพราะว่าฝึกเองมานานมากก็เลยไปเรียนกับครูโรจน์อาจารย์รุ่งโรจน์ดุลาพันธ์นะคะเป็นครูสอนร้องเพลงคนแรกของมิ้นนอกจากครูโรจน์แล้วยังมีอาจารย์ท่านอื่นๆอีกเยอะขนาดเรียนจบมาแล้วยังไปโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยอีกขอบอกว่าเป็นนิสิตเก่าขอโรงเรียนด้วยอะไรแบบนี้ค่ะจนกระทั่งต่อปริญญาโทที่อังกฤษนะคะก็เลยได้จบเรื่อง voice เป็นเอกการแสดงการร้องเพลงซึ่งเป็นร้องเพลงแนวป๊อปทำงานในวงการมา10กว่าปีก็ร้องเพลงป๊อปมาตลอดหลายๆคนถามว่าเพลงป๊อปเป็นเพลงแนวไหนก็เป็นเพลงที่เราได้ยินทั่วๆไปไม่ใช่ลูกทุ่งไม่ใช่เพลงคลาสสิกไม่ใช่เพลงที่ร้องอยู่ในละครโอเปร่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะผลงานต่างๆนานาทำงานมาเป็นเพลงป๊อปหมดแล้วก็เข้าห้องอัดเพลงป๊อปเยอะมากดังนั้นมิ้นจะรู้เทคนิควิธีการที่จะทำยังไงเพื่อให้ได้เสียงแบบนี้โทนแบบนี้ทำยังไงที่เพลงนี้แนวนี้จังหวะแบบนี้จะพัฒนาให้มันเพาะขึ้นพอมาถึงจุดนี้แล้วถ้าใครที่คิดว่าอยากจะมาเรียนกับมิ้นจะไปสอบเกรดจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นแนวคลาสสิกโทรมาหาได้ติดต่อมาได้นะคะแต่ว่ามิ้นจะส่งให้เพื่อนแทนรูปแบบการเรียนก็สบายๆค่ะมาเรียนด้วยกันถ้าสืบรู้ว่าเป็นพี่ก็เรียกพี่สืบรู้ว่าเป็นน้องก็เรียกน้องใครจะเรียกครูก็ได้การสอนให้แต่ละคนของมิ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันอยู่แล้วที่มาหาเนี่ยบางคนหูเพี้ยนบางคนเสียงเบาบางคนร้องแข็งอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องแก้ปัญหาไปตามรายบุคคลบางคนที่มาบอกว่าครูหนูอยากให้ครูวอร์มสเกลอย่างเดียวเลยก็ทำให้ได้นะคะพัฒนาเรนจ์ให้มันกว้างขึ้นบางคนก็บอกว่าอยากร้องเพลงก็สอนแบบให้ร้องเพลงไปด้วยได้ก็คือเอาเพลงที่เขาอยากร้องเป็นตัวตั้งแล้วพอเกิดปัญหาในการร้องเพลงเนี่ยก็ค่อยๆใช้เทคนิควิธีการต่างๆแก้เข้าไปเรื่อยๆแล้วพอเจอแบบนี้บ่อยๆปุ๊บในเพลงอื่นๆก็จะทำได้เหมือนกันอยากจะร้องเพื่อเข้าสังคมไปงานแต่งงานไปร้องคาราโอเกะออกไปร้องเพลงหน้าหอประชุมโรงเรียนไปประกวดหรือแม้แต่ว่าคนที่อยากจะมาเรียนร้องเพลงเพื่อความสนุกสนานเป็นงานอดิเรกก็มาเรียนได้เหมือนกันตั้งใจมากๆว่าอยากให้นักเรียนได้คือร้องเพราะนะคะไม่ใช่ร้องเก่งอย่างเดียวร้องเก่งก็ดีค่ะแต่ว่าคนร้องเก่งก็ควรจะร้องเพราะด้วยนะคะตราบใดที่เราไม่ได้ร้องเพลงให้ตัวเองฟังเรายังร้องให้คนอื่นฟังอยู่ก็ต้องร้องเพราะอยากให้ทุกคนที่มาเรียนสบายๆไม่ต้องเขินกันทำตัวเป็นกันเองเพราะว่าเรื่องร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างในถ้าใครร้องแล้วรู้สึกว่ามันเครียดร้องแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขทุกครั้งที่จะมาเรียนร้องเพลงนี่ไม่อยากมาเลยคนสอนก็ไม่มีกำลังใจจะสอนเหมือนกันนะคะอยากให้เวลามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยการมาเรียนร้องเพลงเนี่ยมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งปณิธานของมิ้นที่ตั้งใจไว้นะคะคือต้องร้องเพลงแล้วมีความสุขถ้าเมื่อไหร่ที่ร้องแล้วไม่มีความสุขไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะ